ลอดนะใช่ค่ะวันนี้คือเบิร์ธเดย์ค่ะก็ตามธรรมเนียมค่ะที่แบบว่าจะเลี้ยงภายในกลุ่มที่แบบสนิทกันเห็นพี่แม่เด็กเขาบอกว่าเขาก็แบบมีญาติชวนไปแล้วไว้บ้างแล้วเรามีแบบปาร์ตี้อะไรใช่ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าแบบเดือนนี้จะมีวันไปกินข้าวกันอีกหรือเปล่าก็เลยอยากจะเลี้ยงก่อนว่าเมย์นะอบอุ่นนะก็อบอุ่นนะคะก็เป็นกลุ่มเดิมที่แบบว่าจะมีพี่หามีน้องเจมาด้วยเป็นไงบ้างเขาก็เป็นบรรยากาศสนุกไหมสนุกค่ะสนุกค่ะก็อบอุ่นดีค่ะแต่ยังไม่เห็นชมหน้าของขวัญของขวัญจะเด็ดให้หรือเปล่าเขาให้อะไรกันไม่พี่ค่ะจริงๆก็มีถามเขาอยากได้อะไรถามหนูนะคะถามแต่หนูก็บอกว่าไม่อยากได้อะไรปีนี้ไม่รู้อ่ะมันเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์วันนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเล็งๆอยู่เหมือนว่าพี่เดชสัมภาษณ์ว่าเล็งๆอยู่จริงเหรอหรือว่าไม่หรอกคะเขามีส่งข้อความมาเบิร์ดเดย์หรือยังแล้วใช่ไหมมีค่ะมีค่ะก็ทุกคนก็พร้อมๆกันนะคะปีนี้ก็เช่นเคยก็มีคนมาตั้งปีจริงๆพี่เดชเขาอวยพรว่าไงบ้างก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ตามปกติอะค่ะก็แบบว่าสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีลูกหัวใจไหมมีลูกหัวใจมีลูกอะไรหวานอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่ะก็ตามสไตล์ผู้ชายเนาะก็แบบมีฟูลสต็อปมีอะไรค่ะ exclamation mark อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีฮาร์ทไม่มีค่ะไม่มีเดี๋ยวให้เราเติมเองหรือเปล่าอาจต้องหาว่าจะมีแบบมื้อพิเศษไปแบบดินเนอร์ด้วยกันเหมือนตอนวันวาเลนไทน์ไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะปีนี้คุณพ่อเพิ่งขึ้นมาค่ะก็ยังมีกินข้าวกับคุณพ่อแล้วเมื่อวานนี้คุณพ่อไม่อยู่หรือว่าเป็นจะมีแบบเป็นทีมสาวแบบสวีทด้วยกันไหมอยู่บนหน้าผาสองคนอะไรเงี้ยฉลองอะไรเงี้ยถ้าเป็นปีก็อาจจะแบบว่าหลายคนค่ะแต่ก็เลยว่าอาจจะมีค่ะเป็นทีมของกันแต่ว่าน่าจะเป็นทีมกลุ่มจะใหม่ก็ใหม่ดีไม่รู้ค่ะตอนนี้พยายามเอากำลังกายให้มากที่สุดค่ะแต่เพื่อนฝรั่งคนสนิทเราเขียวพี่เดชยังคะคือจริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นฝรั่งด้วยนะคะเขาออกแขนด้วยซ้ำนะคะถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทที่ไปกินข้าวกันบ่อยสุดซึ่งพี่เดชก็รู้จักคือเราต้องเป็นไฟบังคับหรือเปล่าเราต้องไปแนะนำให้พี่เดชรู้จักหรือว่าแบบก็ไม่นะคะความแบบสบายใจของทั้งฝ่ายหลายฝ่ายอะไรเพื่อนเราเป็นคนที่แบบว่าเข้ากับคนง่ายเขาก็เลยไปคุยกันเองแล้วสรุปเขาก็สนิทกันในระดับนึงยาย่าคะเหมือนช่วงนี้เวลาเราออกงานอีเวนต์เหมือนกับแม่เราจะออกมาดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าก็พิเศษตามปกติแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่อื่นอาจจะผู้จัดการส่วนตัวแต่หนูก็มีแค่สองคนค่ะหนูกับแม่ก็ไปเห็นช่วงนี้แบบพรีเซนเตอร์หลายตัวมากแบบเปิดดูทีวีไปไหนหน้ายาย่าเต็มเลยช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ปีนี้ได้แบบว่าร่วมงานกับแบรนด์ใหม่ๆเยอะมากเพิ่มมากี่ตัวกันเยอะพอสมควร10ตัวอุ้ยไม่ค่ะไม่เห็นว่าเห็นว่าปีนี้รวมกัน10 กว่า 14 ตัว14ตัวน่าจะประมาณนั้นรู้สึกไงบ้างคะค่อนข้างแน่นเลยผมว่าเป็นแบบเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ในปีนี้อะไรเงี้ยผมว่าโชคดีค่ะที่คนไว้วางใจให้ให้ย่าแบบว่าเป็นตัวแทนก็ปีนี้ก็ยังโปรยซับกันต่อเนื่องอยากให้มันมีนานๆค่ะย่าค่ะแล้วแบบทำไมเราถึงแบบให้แม่เราเป็นคนคอยดูแลหนูว่าด้วยการที่แบบว่าแม่ทำมาตั้งแต่แรกแล้วถ้าทำแล้วหนูไม่ค่อยเหนื่อยค่ะเพราะว่าคุณแม่จะแบบว่ายังพอมีวันพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ่ายละครก็ถ่ายละครอย่างเดียวเหมือนแบบในช่วงนี้แบบมีกระแสรับชาวเน็ตออกมาพูดว่าแบบเราให้แม่มาดูบ่อยเกินไปจนแบบว่าเราอาจจะเสียงานเพราะว่าคุณแม่มาคุมเข้มแบบนี้จริงเหรอคะหนูว่าแม่ชิลสุดแล้วนะถ้าเป็นผู้จัดการอาจจะเข้มกว่านี้พอมีกระแสข่าวมาอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างไม่เขารู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าจริงๆหนูว่าแม่ซ้อมแล้วส่วนตัวเราได้เช็คข่าวตรงนี้ไม่ค่อยค่ะหนูแค่ไม่ทำงานก็แค่จะไม่มีเวลาทำอะไรแล้วค่ะพอมีข่าวมาอย่างนี้เราคิดแบบจะจ้างคนดูแลเพิ่มไหมคะหรือเป็นแค่คุณแม่คนเดียวหนูว่าคุณแม่ทำดีแล้วค่ะแต่ว่าถ้าแม่เหนื่อยก็อาจจะต้องแบบว่ามีคนมาช่วยเพราะแม่ก็ไม่ได้เด็กๆแล้วกับตอนนี้แม่คุณแม่เราได้สแกนงานอะไรบ้างจริงๆแม่ก็มีช่องช่วยอยู่แล้วเขาพวกรับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่องจะเป็นคนรับแม่จะเป็นคนคุยคิวต้องทำปีนี้อยากได้อะไรให้กับตัวเองบ้างอยากทำอะไรให้กับตัวเองในวันเกิดมีแพลนอะไรไหมคะหนูตัดสินใจซื้อแหวนเพชรให้ตัวเอง
ไมต้องเป็นแหวนเพชรเพราะว่ามันเป็นแฮปปี้แอสเซทค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพชรมันเป็น best friend ของพี่ผิดขนาดเลยดีคัลเลอร์ไหมครับสีแบบสีเหลืองซื้อตะกี้กระดาษครับประมาณสี่ซื้อเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะอยากไม่มีพี่ณเดชน์ให้รุ่นไม่มีค่ะนี่หนูซื้อเองค่ะซื้อเองบอกพี่เลยไหมอยากได้อีกวงนึงหรืออยากได้เป็นชุดเลยบอกพี่ณเดชน์ไหมค่ะหรือซื้อเองคืออย่างวันนี้ณเดชน์ไม่ได้ลงทุนด้วยไม่มีค่ะนี่หนูซื้อเองภูมิใจในตัวเองมากคุณแม่รู้ไหมคุณแม่รู้ไหมแม่รู้ค่ะว่าบอกว่าแน่ใจเลยลูกอย่าเสียเสียสองรอบนี้ทุ่มทุนเท่าไหร่ครับไม่ได้แล้วค่ะแต่ก็ตีกระดาษเนาะพอดีมือสวยงามใช่แต่ว่าจะใส่ออกงานบ่อยไหมคะหรือว่าเก็บคนเดียวเก็บไว้ค่ะเก็บไว้แบบไงเก็บไว้ติดตัวไม่ใส่ออกงานเลยหรอก็รอโอกาสค่ะโอกาสพิเศษเนาะใช่ไม่ค่ะนิ้วกลางค่ะใส่นิ้วไหนคะตกลงนิ้วกลางค่ะนิ้วกลางก็นิ้วนางยังว่างนิ้วนางก็ต้องรอเจ้าของกดดันคนนิ้วนั่ง